วันที่20ตุลานะความเดิมก็มีว่าถ้าหากว่าประธานาธิบดีของมหาอำนาจฝั่งตะวันตกประกาศภาวะฉุกเฉินในเรื่องไวรัสโคโรนาของรัฐใดรัฐหนึ่งย้ำท่านประธานาธิบดีของอเมริกาเขาประกาศภาวะฉุกเฉินที่จะควบคุมไวรัสโคโรนาของรัฐใดรัฐหนึ่งผมบอกว่าไม่เกิน10วันก็จะมีงานใหญ่ของโลกไปนี้งานใหญ่ของโลกใบนี้เกิดขึ้นมาก็เอาซะว่าไม่มีนะฮะเขาไม่ประกาศผมกำลังมองถึงอะไรดีวะนะถ้าเขาประกาศตูมเนี่ยภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันมีความร้ายแรงอยู่ในทีมันเองถ้าเขาประกาศควบคุมฝูงชนของอเมริการัฐใดรัฐหนึ่งนะมันจะต่อมาที่2 3สุดท้ายประกาศทั่วประเทศตรงจุดนั้นนะฮะเขาจะมีอำนาจเพียงคนเดียวในการจะสั่งการอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดนั่นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นแต่ฮะมันก็ผ่านมาแล้วเนาะ ลุงก็เล่าให้ฟังกันอย่างนั้นนะ นะเอาละต่อไปก็หลังจากวันที่3นู่นแหละทีเนี้ย3พฤศจิกายนใช่ป่ะล่ะหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปของเรามันถึงก่อนช่วงที่3ใช่เพราะว่าของเรามันอยู่ฝั่งตะวันออกเราเห็นดวงอาทิตย์ก่อนอเมริกานะครับของเรามันก็วันที่3พรุ่งนี้วันที่4ก็รู้เรื่องแล้ว ทางฝั่งอเมริกาวันที่4ที่5ก็จะรู้แล้วว่าไผเป็นไผใครจะเป็นหมายเลขหนึ่งในการบังคับบัญชาประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกคำถามมีว่าถ้าเป็นคนเดิมเลยเนี่ยถ้าเป็นคนเดิมเลยเนี่ย น่าคิดนะพี่นะถ้าเป็นคนเดิมล่ะได้เกิดขึ้นในกอไผ่ไม่อยากเสดปวดเหตุนั้นไม่อยากเสดปวดเหตุโอ้มีคนเขาวิจารณ์เอาไว้นี่นะโอ้หนึ่งคนเขาวิจารณ์เอาไว้เหมือนกันเรื่องของเขาเราแค่นี้ก็พอนะครับ รู้เขาแค่นี้ก็พอรู้เขาเพียงไม่ให้เกิน 20% ชีวิตจริงนะครับคำว่าเขารู้เขาใครก็ตามคำว่าเขาเนี่ยนะ78ร้อยล้านคนเนี่ยครับไม่ว่าเขาทั้งหมดรู้เขาไม่เกิน 20% ก็พอเรื่องสัพเพเหระที่มุราที่หมายแห่งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องในโลกนอกโลกอะไรต่างๆนะว่าเขาจะเอาแค่นั้นก็พอครับแล้วก็มาเป็นเรื่องเราเรื่องเขาคือข้างนอกตัวนะครับ 20% ก็พอในชีวิตจริงเรื่องเราเนี่ยขอเป็น80คำว่าเราหมายความว่าร่างกายของเราใจของเราจิตของเราคำนี้เป็นน่าจับมากนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งคำว่าเรื่องนอกตัวเราฟังให้ดีนะฮะนอกตัวเรามีคำว่าเขาเข้ามาประกอบเรื่องของเขาก็คือเรื่องราวมนุษย์นะ
700-800 ล้านคนนั่นโยนทิ้งไปเลย 20% พอในชีวิตเนี่ยอย่าไปไกลไปกว่านั้นอย่าไปมากกว่านั้นมันแน่นหัวใจทีนี้กับคำว่าเขาหนังสือเรื่องนอกตัวเราใช่ไหมแต่มันเป็นเขาอยู่นอกตัวเราให้ไปสักเดี๋ยวให้เกิน 20% ทีนี้คำว่าเขาซึ่งเป็นอาชีพของเราเนี่ยเขาที่มันเกี่ยวข้องกับอาชีพของเราเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละให้เปอร์เซ็นต์ถึงเท่าไหร่80%ได้ไหมถึงค่าตายตัวไม่คงที่ไหมก็ไม่น่าจะคงที่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่วัยนะครับถ้าเป็นวัยเรียนหนังสือเนื้อหาใช่ไหมล่ะ10 ปีถึง 20 ปีถึง25 ปีประมาณคำว่านอกตัวเราคือเรื่องการร่ำเรียนเขียนอ่านหาความรู้ใส่ตัวอันนี้ต้องให้ถึง 80% ตัวเราก็เพียงแค่20แต่ถ้าหาว่าเจริญเติบโตไปแล้วในการประกอบอาชีพชอบแล้วจาก20ไปเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยคำว่าเขาที่ว่านี้ก็คือเรื่องของงานอาชีพอาชีพที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยต้องให้ถึง 80% จนกระทั่งอาชีพอยู่ตัวก็ลดลงไปทีเนี้ยฮะลดมาเหลือ70ฝ่ายของตัวเราจะเพิ่มขึ้นทีเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็น30เนี่ยอายุมากยิ่งขึ้นลดคำว่าเขาลงไปให้เหลือ50เราก็50เสร็จแล้วมันก็ตีคู่กันทีนี้ก็มาจับภาคคำว่าทางโลกทางธรรมทางโลกก็คือเรื่องของเขาแหละภายนอกตัวเราถือว่าเป็นทางโลกซะใช่นะทางธรรมก็คือเรื่องของตัวเราในทางธรรมและตัวเราเนี่ยมีคำว่าโลกกับธรรมอยู่ในตัวเราด้วยนึกออกไหมครับตัวเราเองคนเดียวเนี่ยนะครับมีทั้งฝั่งโลกฝั่งธรรมอยู่ในตัวเราเองคำว่าโลกก็แปลว่าเรื่องของรูปร่างร่างกายเนี่ยครับสังขารใช่ไหมสรีระสังขารเนี่ยครับทางโลกเรียกว่ารูปครับเรียกว่ารูปรูปปะธรรมแต่ทางธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมนามธรรมก็คือเรื่องใจเรื่องจิตใจกับจิตเรื่องรูปก็คือร่างกายเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับ ภายในร่างกายเราเนี่ยต้อง50-50ไปจนกระทั่งตีคู่ขนาดมันไปพอเวลาไปไกลแล้วอายุมากขึ้น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 นะฮะไอ้ทางโลกมันถึงจุดหนึ่งกินก็จะกินน้อยนอนก็จะนอนน้อยเห็นไหมการเล่นการกินการนอนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่าทางโลกมันจะลดลงนั่นเองครับทางธรรมจะเพิ่มขึ้นทีเดียวงงไหมฮะไม่งงมั้งโอ้ท่านกับผมอยู่ด้วยกันตั้งนานหลายปีดีดักไม่ใช่เหรองงกันตื้นๆนี้ได้ไหนพี่ก็ใช่ไหมจะงงแบบตื้นๆนี้ได้ไงนะอยู่บ้านหลังเดียวตั้งนานแล้วในห้องเฟซต้องยูทูบเนี่ยใช่นะแต่ลักษณะก็ค่อยๆแบ่งอย่างนี้ให้ดีๆงั้นพอเวลาอายุมากยิ่งขึ้นปื้ดปื้ด60 70 80อย่างเงี้ย80แล้วนะทีนี้นะ เดินกระเพกกระเพกนะทีนี้ฮะเซซ้ายเซขวาแล้วนะ
ดีพอดีนั่งติดโต๊ะนอนติดเตียง นั่งติดโต๊ะ นอนติดเตียงนั่งติดโต๊ะนอนติดเตียงอะไรมันเกิดขึ้นทีเนี้ยตอนนี้ทางโลกไปไม่ไหวแล้วจ้ะทำอะไรไม่ได้แล้วก็เหลือทางธรรมทางธรรมก็คือเรื่องของใจกับจิตอย่าลืมครับแปลว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องใจกับจิตแหละเตรียมพร้อมที่จะไปวนๆแล้วไปแบบไม่มีร่องรอยไปแบบไร้ร่องรอยก็แปลว่าทิ้งสังขารโลกไว้ให้เรียบร้อยให้โลกเข้าไปจัดการเขาเองใช่ไหมทางฝ่ายธรรมแล้วก็ฝ่ายหลอมให้ดีนะฮะหลอมเหลาให้ดีนะฮะใจจิตคิดจนสุดความคิดเรื่องใจแล้วมันได้จิตของมันเองสุดท้ายจิตที่ว่านั้นจะต้องบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์ก็แปลว่าเป็นชาติสุดท้ายทันทีเงี้ยดีไหมพี่ในการเตรียมตัวนะตั้งแต่เรื่องเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นโตอะไรต่างๆนะพอที่จะผสมผสานได้ไหมครับจากภาษาลุงหมอกนะไปคอยพิจารณาครับเพราะฉะนั้นเรื่องเขาเรื่องเราเนี่ยมันเรื่องใหญ่แต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยเรื่องเขาทั้งนั้นเข้าหูสู่ใจสะมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสะมองบันทึกสองเรื่องเนี่ยเรื่องใหญ่นะหูกับตาหูกับตาเนี่ยสองสิ่งเนี่ยร่างกายเราเนี่ยอายตนะทั้งห้าเนี่ยครับหูตาจมูกลิ้นหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งมันใช้หูอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ในการฟังอะไรฟังเลคเชอร์ฟังเอาความรู้ใส่ตัวเข้าตากี่เปอร์เซ็นต์อ่านเอาความรู้อ่านหนังสืออ่านสารพัดอ่านเนี่ยอ่านหนังสือหนังหาใช้จมูกกี่เปอร์เซ็นต์ในการจะรับรู้เรียนรู้นะครับเรียนรู้ทางจมูกเรียนรู้ได้ยังไงก็วันหนึ่งไปเที่ยวดมกลิ่นกันบ้างไอ้นั่นกลิ่นก็ปีนั่นกลิ่นปลาร้านั่นกลิ่นมะนาวเนี่ยนู่นกลิ่นมะพร้าวนี่กลิ่นส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหยอยู่ดมกลิ่นน้ำหอมน้ำเหม็นน้ำเปรี้ยวพวกนี้ครับเราใช้จมูกกี่เปอร์เซ็นต์ปากกินนู่นนี่นั่นมันใช้ปากอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ยังลุงนี่มาใช้ปากกี่เปอร์เซ็นต์วันพอ2 ทุ่มก็มาใช้ปากแล้วนะจากนี้ก็อะไรล่ะเดี๋ยวก็ไปซอยแล้วก็ใช้ปากแล้วปากนี่ใช้ดื่มใช้กินมันใช้มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันใช้พูดทีเนี้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยน่าคิดนะคิดเล่นๆมันจะเป็นอะไรแบบโอ้จริงมันเสียหายตัวไหนมันคิดเรื่องของเราใครจะมาต่อว่าต่อขานเรามันจะได้รู้ไงมันจะลดสิ่งหนึ่งเพิ่มสิ่งหนึ่งขึ้นมาบ้างในแต่วันนึงไม่ได้พูดไม่ได้จาเลยนะครับเก็บอยู่นั่นแหละโอ้ยปล่อยออกหน่อยคุณป้าคุณยายก็คุณน้าคุณอาคุณป้าคุณยายปล่อยออกเนาะแต่ปล่อยออกมันมีสาระหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยแล้วก็พ่นไปแล้วก็ทำให้เป็นมลภาวะของลูกหลานหรือว่าสิ่งแวดล้อมอีกแหละปล่อยออกมันสุภาพเรียบร้อยหน่อยประมาณนั้นเอง ปล่อยเหมือนกันแต่ปล่อยของเสียเลยปล่อยของดีๆน้อยออกปากใช่ไหมมาสองวันในดูอะไรดูผ่านจอด้วยนะจอเล็กนี่เพศแม่50-60 ปีแล้วพูดจาเนี่ยจุดไม่แดเลย
ผ่านจอเขาชะแลแค่ชะลาแทนที่จะคิดว่าเป็นตัวอย่างของลูกหลานเลนล้นก็ไม่ดีจะรักใครชอบใครก็นะเอาไว้ในใจก็ไม่ได้พูดออกมาจนกระทั่งลูกหลานฟังไม่ได้เลยดีกว่าอย่าคิดว่าดีนะพี่เอ๋ยนะอย่าคิดให้ร้ายพูดให้ร้ายแม้กระทั่งไปพูดให้ร้ายหมามันอยู่คนดีๆไปให้ร้ายไปทำไมหมาอย่างเงี้ยคนคิดไม่ถึงนะยิ่งทุกวันนี้เวลาพูดจาเนี่ยมันมีภาพบันทึกเลยนะติดเลยนะครับ AI จับเลยก็ติดเลยนะ AI เนี่ย AI ก็ติดเลยนะโยมนะ จริงๆแล้วลุงอยากจะให้ได้ยินสักว่างนะขึ้นมาประมาณสักเกือบชั่วโมงได้มั้งไหวไหมเนี่ยผมว่าเขาท่านะ ผมว่าเข้าท่านะจ๊ะนะจ๊ะอยากจะให้ได้ฟังฟังเฉยๆนะไม่ให้เห็นหรอกลองดูนะครับว่าลุงคัดเลือกอะไรมาให้ท่านได้ฟังฟังแล้วมันประเทืองปัญญาบ้างไหมเนี่ยนั่นนั่นนั่นมันจะได้รู้ว่ามันจะได้หู้ได้หันว่าเป็นจังไดประมาณนั้นลองฟังสักตั้งไหมพี่นะไรนอวันนี้ปิด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 รู้นะไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่านะใจเย็นพี่ก็ไปไหนอ้าวเลื่อนคือเรื่องของเอ้าไปไงไม่ได้เจตนานะก็เอาละลองฟังสักตั้งครับค่อยๆฟังดีๆนะครับประมาณชั่วโมงนึงสวัสดีครับแหมพี่มาพูดในช่วงหลังเที่ยงเนี่ยถือว่าท้าทายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าแต่ผู้ฟังเลยครับผู้พูดยังพ่วงไปด้วยเลยนะฮะเพิ่งทานข้าวเสร็จไปนี่นะครับแต่ละครับเรียกการันตีนะครับว่าประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนี้ไปจะไม่มีใครอยากจะออกนอกห้องนี้เลยครับไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวให้ทางแอปพลิเคชันเนี่ยไปล็อกประตูไว้เลยนะฮะจะได้อยู่ด้วยกันไม่ได้หนีไปไหนนะครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับท่านมางานดีๆในวันนี้นอกจากเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านหรือถ้าเกิดท่านยังไม่ได้เอาไปใช้ท่านจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพราะท่านเปิดสมองเปิดท่านเปิดสมองเปิดหัวใจรับสิ่งใหม่ๆและท่านก็ต้องเชื่อว่านะครับว่ายุคนี้ใครไม่รู้เทคโนโลยีสูญพันธุ์จริงๆครับใครใช้เทคโนโลยีไม่เป็นสู้ใครก็ไม่ได้เหมือนกันมาถูกงานแล้วนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆน้องๆทุกคนครับโลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับผมฟังหลายรอบแล้วนะฮะว่าผมว่านะในส่วนตัวนะฮะ
ในส่วนตัวของลุงนะครับว่า ถ้าหากว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาให้เรียบร้อยแล้วก็ลุงไม่นำเสนอในระดับนี้นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้แปลว่าลุงให้ความสำคัญกับการบรรยายครั้งนี้กับวิทยากรที่ท่านกำลังฟังเนี่ยสุดท้ายแล้วค่อยรู้ว่าท่านผู้นี้คือใครครับฟังต่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงมั้งต่อให้ไม่มีโควิดลืมไปจากประวัติศาสตร์ของโลกเลยโลกก็ไม่มีวันเหมือนเดิมครับเอาง่ายๆเมื่อปีที่แล้วช่วงตุลาอย่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมในฐานะนายกสภาวิศวกรปีที่แล้วช่วงนี้ไปไหนรู้ไหมอุบลราชธานีเกิดอะไรขึ้นที่อุบลครับขอบคุณมากครับน้ำท่วมหนักเลยครับรู้ไหมพี่ไปเขามีกำแพงกันดินเนี่ยสูงจากเป็นคันตลิ่งเนี่ย11เมตรน้ำทะลักมาได้ครับบ้าน2ชั้นพังหมดเลยใครจะเชื่อนะครับว่าเกิดเหตุแบบนี้ช่วงปลายปีในดินแดนที่เป็นทางออกสู่แม่น้ำโขงไม่น่าเชื่อเลยแต่ที่น่าสนใจนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนมีข่าวอะไรไหมครับน้ำโขงแล้งแล้วข่าวน้ำโขงแล้งจะพูดท้ายด้วยว่าแล้งที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าเดือนก่อนนู้นน้ำแล้งเดือนนี้น้ำท่วมก่อนหน้านั้นที่สปป.ลาวมีอะไรครับถัดไปไม่นานเขื่อนที่เซเปียน้อยแตกเพราะว่าฝนตกหนักหายไปทั้งเมืองใกล้ๆในเวลาเดียวกันภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียมีสึนามิทุกท่านที่เคารพครับตอนที่พี่เด็กๆตอนที่ทุกท่านเด็กๆว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเวียนมาบรรจบครบ1รอบทอดเวลาเป็น10ปีเลยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้1ปีไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างแล้ว2020แค่โควิดเราก็ไม่มีอะไรจะเหลือนั่นหมายความว่าวันนี้โลกไม่เหมือนเดิม Mother Nature พระแม่ธรรมชาติส่งสัญญาณถึงมนุษย์อย่างพวกเราว่าจะเอาคืนจะให้หนักจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกท่านที่เคารพครับเผ่าพันธุ์เราคือเผ่าพันธุ์ Homo sapiens พัฒนามาเป็นแสนปีกว่าจะมีน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักร่างกายมากที่สุดนั่นหมายความว่าเผ่าพันธุ์เราฉลาดที่สุดในโลกครองโลกแต่พี่จะถามท่านสักคำนะครับเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนของเราที่ฉลาดที่สุดในโลกสู้สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมองและเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าได้ไหมครับได้ไหมครับโควิดนี่อะไรครับไวรัสโคโรนาทำไมเรียกว่าโคโรนาโคโรนารากศัพท์ก็คือคราวมงกุฎนี่คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เราพบในปี2019ที่เขาเรียกว่าโควิด19ขยายเป็นล้านเท่านะครับวันนี้เราสู้เขาได้ไหมครับชนะเผ่าพันธุ์เรามา50ล้านคนแล้วเอาละครับต่อให้2011แล้วอาจจะค้นพบวัคซีนแต่ทุกท่านจินตนาการตามพี่สิครับว่าไวรัสโควิดฝังตัวเราในเผ่าพันธุ์เรา50ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นในวันนั้นมีวัฒนาการจะมากแค่ไหนท่านแน่ใจอย่างไรว่าจะไม่มีโควิด20.. ยอมรับนะครับโนวาไงไม่หายไปไหนจะอยู่กับเราตลอดไปโควิดโนวาวัคซีนก็เหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่งไปฉีดกันมาใช่ไหมครับเขาก็สุ่มกันไปว่าปีนี้สายพันธุ์ไหนน่าจะมาให้เราฉีดไปแล้วไข้หวัดใหญ่ก็มีผู้เสียชีวิตทุกปีทุกปีเหมือนกันทำไมว่าโควิดจะต้องอยู่กับเราแล้วก็ต้องมีโควิดใหม่ไปเรื่อยๆท่านพร้อมหรือยังครับพร้อ
าสู่ยุคที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเติบโตในยุคโลกาภิวัตน์ที่เขาเรียกว่า globalization globalization โลกาภิวัตน์เปลี่ยนโลกทั้งใบมาหลายทศวรรษเปลี่ยนยังไงครับเพราะโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย3สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตโลกเรื่องแรกเคลื่อนย้ายคนวิศวกรเก่งๆคนไทยอยู่ซิลิคอนวัลเลย์ก็ทั้งเยอะหมอไทยเก่งๆอยู่ในอเมริกาโรงพยาบาลต่างๆก็เยอะหมอฟันไทยเก่งๆอยู่ที่ซิดนีย์สถาปัตย์ไทยเก่งๆดังๆทำงานอยู่ที่สิงคโปร์เช่นเดียวกันฝรั่งเก่งๆทำงานอยู่ประเทศไทยก็มีวิศวกรญี่ปุ่นจีนเกาหลีอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดนั่นหมายความว่าโลกาภิวัตน์ทำให้คนสามารถเคลื่อนย้ายโดยเสรีคนเก่งเป็นสมบัติของคนทั่วโลกดีครับก็เพราะเช่นนี้นะฮะลุงออกจึงอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์เกิดขึ้นก็เพราะตรงนี้แหละครับเชิญต่อครับแต่ตอนนี้เคลื่อนย้ายได้ไหมครับไปไหนได้ไหมเข้ามาที่นี่บางทีก็ไม่อยากต้อนรับเลยแล้วไปก็ไม่อยากต้อนรับเราเพราะงั้นแล้วการเคลื่อนย้ายคนโควิดทำให้ยุติหรือทำให้ยากมากๆสองโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินประเทศที่มีเงินฝากเยอะๆอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็ไปสร้างโรงงานจ้างงานให้คนไทยหรือไม่ก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่วันนี้ดูหุ้นไทยสิครับตกเอาตกเอาเพราะอะไรไหมครับทุกท่านเพราะเงินกลับบ้านเขาครับอเมริกามีคนตกงานกี่สิบล้านคนครับท่านรู้ไหมครับว่าอัตราการตกงานเป็นภัยพิบัติต่อชาติมากที่สุดไม่ใช่ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจนะเท่านั้นนะครับหัวหน้าครอบครัวตกงานลูกออกจากโรงเรียนเกิดปัญหายาเสพติดเกิดปัญหาอาชญากรรมเพราะงั้นแล้วแต่ละประเทศต้องเอาเงินกลับไปจ้างคนบ้านตัวเองต่อให้มีค่าแรงแพงกว่าคนไทยกี่เท่าก็ต้องไปจ้างถูกไหมเพราะไม่จ้างประเทศวิบัติเพราะงั้นเงินไม่อยู่ในประเทศไทยแล้ว3โลกาภิวัตน์เคยให้ข้อมูลเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีสมัยก่อนรุ่นพี่จะไปเรียนอเมริกาขอวีซ่ายากมากแต่ตอนหลังไปอเมริกาได้วีซ่า10ปีแสดงว่ารัฐบาลอเมริการู้จักปู่ย่าตายายพ่อแม่ครอบครัวที่ทำงานเราหมดถูกไหมขนาดประเทศที่มีศัตรูเยอะๆยังให้ที10ปีแต่แล้ววันนี้แหละครับวันนี้เราซื้อของผ่าน Lazada Shopee ซื้ออาหารผ่าน Grab Line ต่างๆข้อมูลเราเป็นเจ้าของไหมโลกทั้งใบวันนี้จะมีเฉพาะขุนกับเบี้ยไม่มีคนกลางแล้วครับขุนกับเบี้ยคือคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้ข้อมูลทั้งหมดรู้พฤติกรรมของเราหมดเบี้ยก็คือซื้อแล้วได้ของจบไม่ต้องบอกนะครับว่าคนไทยเป็นขุนและเป็นเบี้ยเบี้ยแง่แง่นั่นหมายความวันนี้กระแสโลกาภิวัตน์ได้จบสิ้นลงและไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่โลกได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า localization แล้ว local เมื่อวานคุยกับเพื่อนที่ MIT พี่ก็ถามกับซื่อๆเฮ้ยเป็นยังไงบ้างที่อเมริกาสงสัยว่าจะลำบากต่อว่าไงไหมอยู่ตอนนี้ไอ้โคตรรวยแล้วรวยอีกรวยรวยรวยเฮ้ยทำไมกลับตลบัดนะก็ตอนนี้อุตสาหกรรมไบโอเทคทำเครื่องมือแพทย์ทำยาทำวัคซีนหุ้นขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ
ไอก็รวยเอารวยเอารวยเอาไปดูหุ้นไบโอเทคอเมริกาสิครับใครซื้อไปรวยตายเลยพวกหุ้นอื่นมันตกหมดนักลงทุนต้องลงถูกไหมเงินอยู่เฉยไม่ได้เงินอยู่เฉยก็หมายถึงร่อยหล่อไปเรื่อยๆต้องลงทุนแล้วลงทุนอะไรดีสุดตอนนี้อะไรเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคอะไรเกี่ยวสุขภาพถูกไหมกลับตลับไปเลยครับเพราะงั้นคนเก่งในอเมริกาวันนี้ไม่ว่าจบสาขาอะไรมานะครับต่อให้ท่านเรียนไฟไนท์เอลิเมนต์ท่านก็ไปทำไฟไนท์เอลิเมนต์เกี่ยวเรื่องเครื่องมือแพทย์ครับกับตลับไปผมก็ถามต่อรัฐบาลอเมริกามีนโยบายอะไรก็ตอบผมว่าไงไหมครับเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยอเมริการู้ซึ้งเลยรู้ซึ้งอะไรรู้ไหมอเมริกาเคยเชื่อว่าเราเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ส่งออกเครื่องมือแพทย์มากที่สุดแต่ช่วงโควิดเครื่องมือแพทย์ไม่พอครับเครื่องช่วยหายใจแยกกันไม่พอคนอเมริกันตายเป็นใบไม้ร่วงช้ำเพราะงั้นแล้วสมัยก่อนเคยทำเท่านี้โอ้ยพอคนไม่ป่วยทุกคนหรอกที่เหลือขายแล้วก็ให้พวกเราบ้างประเทศกำลังพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้อเมริกาทำเครื่องมือแพทย์เท่านี้ไม่พอหรอกโควิดต้องเพิ่มอีกเท่านึงไม่พอหรอกเจอพายุเฮอริเคนเห็นไหมไม่พอหรอกอาจจะมีภัยก่อการร้ายทำถึงนู่นเลยแล้วก็จะขายเราไหมครับให้เรามีเงินเต็มกระเป๋าซึ่งก็ไม่มีนะครับเขาบอกขอโทษทีเถอะครับคนอเมริกันจะต้องใช้ครับเราไม่สามารถขายคุณได้หน้ากาก N95 ที่หมอใช้ประเทศไทยปั่นทอเองไม่ได้เลยต้องไปซื้อจาก 3Mแล้ววันนี้เอาเงินเต็มกระเป๋าไปขอเขาซื้อเขาจะขายไหมครับเขาบอกเขาต้องใช้เยอะหน้ากากที่ท่านสวมอยู่ไส้ในมาจากจีนหน้ากากที่ท่านสวมอยู่กว่าจะเย็บได้รอเครื่องจักรจากประเทศจีนแสบในยุคที่ต้องทำให้ครบจบในตัวประเทศไทยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นไม่พอผมถามต่อแล้วอเมริกาจะทำอะไรใหม่เขาบอกว่าช่วงที่โควิดระบาดซึ่งตอนนี้อยู่ข้าวไม่พอข้าวโพดไม่พอเลี้ยงคนเลี้ยงอาหารสัตว์ที่จะให้เนื้อให้นมแก่ลูกหลานคนอเมริกันอเมริกันเจ็บช้ำมากค่อยทำยังไงไปมีนโยบายเลยว่าต่อให้ออกจากห้องนี้ไปหิมะสูงทั่วหัวอุณหภูมิติดลบ40องศาห้องนี้ต้องปลูกข้าวได้ปลูกที่พื้นปลูกที่ผนังหรือแม้แต่ปลูกที่เพดานต้องปลูกให้ลูกหลานอเมริกันมีกินนั่นคืออาหารแพงเท่าไหร่ไม่ว่าถูกไหมเพราะเขารู้ซึ่งว่าในช่วงวิกฤตไม่มีใครช่วยใครได้นั่นหมายความว่าเขาจะซื้อข้าวไทยไหมครับเพราะเขารู้ซื้อไปต่อไปวิกฤตไม่รู้เราจะขายหรือเปล่าเขาจะซื้อข้าวโพดจากบราซิลไหมอันนี้ไหมเราพร้อมเข้าสู่ยุคทำไม่ครบจบในตัวไหมวันนี้อเมริกาเข้าสู่ยุคนี้แล้วสมัยก่อนอเมริกาไม่เคยสนใจนะเพราะก็ถือเขาใหญ่คนทำให้ครบจบในตัวสำหรับลุงอธิบายความนี้นะฮะคือเราจะต้องรู้ในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่รู้เราจะต้องคิดก็คิดนอกกรอบคิดในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่คิดเราจะพูดในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่พูดเราจะเขียนในสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่เขียนและเราจะทำในสิ่งที่เราทำและเราทำได้ด้วยนั่นคำว่าจัดการให้ครบจบในตัวก็หมายความในทัศนะของลุงนะฟังต่อครับเก่งใจเขาเขาถือเขามีเงินเขากินแบงก์เองได้คนที่ทำมาก่อนลูกคอลเลสเซชันอยู่ไหนจีนพ่ออเมริกากีดกันกูเกิลก็ไม่ให้ไปร่วมทำเองโทรศัพท์มือถือไม่แชร์เทคโนโลยีทำเองเครื่องมือแพทย์ทำเองรถไฟฟ้าทำเองแอปพลิเคชันทำเองหมดเห็นไหมจีนมาก่อนต
ตอนนี้อเมริกาทำบ้างแล้วแล้วเราล่ะครับท่านพร้อมยังครับจะเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงยุคที่เรียกว่า neo nationalism ชาตินิยมใหม่พอพูดถึงชาตินิยมสังคมไทยมองเป็นภาพลบใช่ไหมครับเสียดายจริงเสียดายจริงทุกท่านต้องตอบคำถามผมสิครับประเทศในโลกนี้ประมาณ200ประเทศมีประเทศไหนไหมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองจากที่เคยยากจนจนเป็นประเทศที่ร่ำรวยคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่มีความเป็นชาตินิยมมีสักประเทศหนึ่งไหมญี่ปุ่นผู้หญิงยังสวมกิโมโนอยู่เลยวันที่กะหล่ำปีเหลือรัฐบาลประกาศให้คนญี่ปุ่นกินกะหล่ำปีกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยวันนี้กะหล่ำปียังให้เป็นกะหล่ำบางเวลาท่านไปกินตรงกระสือเลยถูกไหมเกาหลีรถญี่ปุ่นดีที่สุดในโลกซื้อใช่ไหมโทรทัศน์โซนี่ดีที่สุดใช่ไหมทำเองหมดทำซัมซุง LG ทำรถเกียร์รถหุ่นใดชาติยุโรปมาเลเซียพูดถึงเยอรมันไม่ต้องพูดถึงอังกฤษสุดๆอเมริกันเฟิร์สประเทศไทยเจอเพลงชาติเรากดรีโมทนี้เลยฮะเราว่าแต่อเมริกาใช่ไหมไอ้นู่นชาติไอ้นู่นเป็นวัตถุนิยมไอ้นู่นไม่ดีท่านเคยเห็นคนอเมริกันเวลาก็มีเพลงชาติขึ้นไหมเวลาแข่งกีฬาต้องมีนักร้องมีเด็กตัวเล็กมาร้องเพลงชาติผมอยู่ที่นั่นมานานทุกคนยืนขึ้นอย่างนี้เลยนะร้องใครไม่ครบธงชาติเนี่ยถูกขับออกจากสังคมเลยนะแล้วคนไทยที่อยู่อเมริกานานๆอยากได้ซิติเซนใช่ไหมเขาให้ในวันไหน4กรกฎาวันชาติของเขาและพอให้เสร็จให้ทุกคนร้องเพลงชาติร่วมกันประเทศไทยเราไม่มีความรู้สึกนี้เลยใช่ไหมเราเป็นแต่โรงเรียนนิยมจบโรงเรียนอะไรรุ่นไหนจบมหาลัยอะไรคนไทยเราบ้าเรื่องอะไรรู้ไหมสร้างค่านิยมในเรื่องอื่นนะในภาพรวมแทบจะไม่มีหรือว่าร่อยหรอไปเรื่อยนี่เรื่องนี้เรื่องนี้มันต่างจากเขามากช่วยต่อครับรุ่นไหนตกคณะอะไรถ้าเราพร้อมนะครับพี่น้องทุกคนที่เราจะเข้าสู่ยุค localization ยุค neo nationalism ที่ทุกคนพึ่งพาตัวเองและรักชาติตัวเองแบบสุดๆรักใต้หิตนนาโถเหนื่อยครับนี่รูปอะไรครับนักบินอวกาศท่านเห็นพื้นด้านหลังเนี่ยฮะตรงชาติเลยครับโอ้โหท่านดูแขนสินี่ถ้าเกิดว่าเอาตรงชาติพันรอบแขนได้พันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นักเรียนบินอวกาศจะสวยขึ้นสาวขึ้นแต่เก่งหน้าดูเลยนักบินอวกาศจีนไม่ได้ทำหน้าที่เรื่องความมั่นคงของชาติหรือเป็นสัญลักษณ์ของชาติจีนเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสถูกบังคับให้ทำอีกหน้าที่หนึ่งทุกคนรู้ว่าทำอะไรให้สอนเด็กอนุบาลบังคับเลยครับถ้าเด็กอนุบาลจีนไหมครับไม่มีครูได้มีโอกาสสอนออนไลน์มานั่งหลังตรงในที่นี้ท่านผมพูดอยู่ท่านจะเล่นไลน์ใช่ไหมครับตามสบายนะครับท่านก็เล่น Facebookนั่นก็เล่นไลน์ถ้าดูจีนนี่ครับท่านกลับไปดูลูกท่านหรือดูตัวท่านเองแล้วกันนั่งหลังตกท่านเห็นอะไรในอนาคตเราไหมครับนักบินอวกาศเข้ามาสอนเด็กรุ่นบ้านสอนยังไงเขาเข้ามาแล้วก็บอกเห็นไหมครับน้องๆรู้ไหมว่าคุณน้าทำอะไรคุณ
หน้าสาวสวยนักบินอวกาศค่ะถูกต้องแล้วคุณน้าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในโลกที่นั่งจรวดสัญชาติจีนธงชาติจีนเบลเลอร์เลยออกไปเห็นโลกทั้งใบเห็นอวกาศที่ยิ่งใหญ่เด็กจีนนี่ตาลุกวาวเลยอยากเป็นนักบินอวกาศลูกๆรู้ไหมคุณน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นชาวนามาก่อนแต่คุณน้าตั้งใจเรียนหนังสือมากทำให้คุณน้ามีโอกาสได้เห็นโลกทั้งใบเด็กจีนดีใจใหญ่เป็นนักบินอวกาศอยากจะตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆคุณน้าสาวสวยสักพักคุณน้าก็กดถามคำถามเหมือนพิธีกรสาวสวยวันนี้ลูกๆคะนี่ดาวอะไรคะดาวอะไรครับตะปุ่มตะปั่มนี่ก็ตายอยู่ดวงจันทร์ The Moon เก่งมากลูกลูกรู้ไหมว่าใครไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกใครครับใครครับนีลอาร์มสตรองถูกต้องลูกแล้วนีลอาร์มสตรองเป็นใครเด็กจีนตอบทันทีอเมริกันพอพูดเท่านี้เสร็จเด็กจีนโห่กันทั้งห้องเลยพวกกำลังแข่งกันในการอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคุณน้าหัวเราะยิ้มบอกลูกใจเย็นๆแล้วก็กดสไลด์ต่อไปด้วยดีนะครับลูกๆนี่ดาวอะไรดวงดาวสีแดงที่ชื่อว่าดาวอังคารเดอะมาลูกๆคนจีนจะต้องไปเหยียบดาวอังคารก่อนพวกอเมริกันโอ้ตกมือทั้งห้องเลยครับถ้าดูคนจีนสอนลูกครับนั่นคือวิสัยทัศน์สอนลูกสอนหลานให้ไปเหยียบดาวคานก่อนอเมริกันท่านสอนลูกให้ไปไหนงงเลยใช่ไหมคำถามนี้สมมติจินตนาการเด็กไทยฝันว่าอยากจะเป็นนักบินโบอิ้งฝันนักบินโบอิ้งนะเด็กอเมริกันฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศนาซาเด็กจีนฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศและไปเหยียบดาวอังคารก่อนอเมริกันแค่เริ่มต้นใครชนะครับเด็กจีนหรือเด็กไทยฮะเริ่มต้นคิดใครชนะเราก็รู้ว่าไม่มีทางหรอกเด็กจีนเป็นร้อยล้านคนจะไปเหยียบดาวอังคารได้ทุกคนถูกไหมแต่คนฝันจะไปเหยียบดาวอังคารก่อนอเมริกันเป็นวิศวกรก็เป็นวิศวะระดับโลกเป็นหมอก็เป็นหมอระดับโลกเป็นช่างก็เป็นช่างระดับโลกเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้โนเบลไพรส์ทำธุรกิจก็เป็นอาภิมหาเศรษฐีเป็นครูก็เป็นครูที่ดีที่สุดเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ทำให้จีนพ้นความยากจนเริ่มต้นกันต่างกันแล้วใช่ไหมครับท่านสอนลูกไปไหนฮะคนจีนสอนลูกไปเหยียบดาวคานก่อนอเมริกันนั่นคือคิดนอกเอาละครับผมพูดตอนนี้คนก็บอกพี่อย่าไปแข่งเลยจีนเป็นมหาอำนาจขอบคุณครับสมัยก่อนจีนจน 99% ผมก็มาจากคนจีนมาเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินครับเพราะไม่มีอะไรจะกินมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่นี่เอาละครับถ้าเกิดท่านจะปล่อยจีนไปผมมีให้ท่านดูอีกวันที่19กรกฎาคมจรวดนี้ทะยานออกจากฐานที่จรวดที่ญี่ปุ่นส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารชนชาติล่าสุดใครส่งครับดักมาก19กรกฎาคมใครครับนี่ครับอาหรับครับนำโดยดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ส่งยานอวกาศที่ชื่อว่าโฮปไปสำรวจดาวคารจะไปถึงดาวคารกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อพร้อมจะส่งคนอาหรับลงดาวคารว้าวสำนักข่าวใหญ่ของโลกมาสัมภาษณ์ผู้นำที่ดูไบแล้วสัมภาษณ์ได้ไหมท่านกล้าดียังไงถึงจะส่งคนไปลงดาวอังคารแข่งกับอเมริกันแข่งกับจีนท่านตอบอย่างสุภาพเลยภาษาอังกฤษนี่เป๊ะเลยต้องไปดูไม่เลยเราไม่ได้อาหารที่จะไปแข่งกับอเมริกันกับจีนเลย
แต่เราลงทุนเป็นแสนแสนล้านที่จะไปสำรวจดาวอังคารเพียงเพราะว่าต้องการจะส่งสัญญาณแรงๆถึงลูกหลานชาวอาหรับทั้งมวลว่าลูกๆจะนั่งกินนอนกินรอขายทรัพยากรน้ำมันไม่ได้ต่อไปเราจะไม่ขายน้ำมันแล้วแต่เราจะส่งออกทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอาเขาสิครับเทคโนโลยีอาหรับจะไม่ขายน้ำมันแล้วไม่อยากให้ลูกหลานนั่งกินนอนกินลูกๆต้องเรียนหนังสือให้เก่งโดยเฉพาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโอ้โหใครก็รู้น้ำมันจะหมดโลกคนที่เหลือสุดท้ายก็พวกอาหรับถูกไหมครับบอกจะไม่ขายน้ำมันนะมีคนมาบอกพี่เอ๊อย่าไปยุ่งเลยเขารวยเมื่อกี้ใหญ่ก็ไม่ยุ่งรวยก็ไม่ยุ่งขอโทษทีก่อนรวยก็จนมาก่อนแล้วคนรวยล่ะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านไปถมทะเลสร้างคอนโดก็ได้ใช่ไหมครับไปถมทะเลสร้างสนามกอล์ฟก็ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ทำตั้งใจจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกหลานแล้วประเทศไทยทำไงล่ะครับสวยเราจะไปยังไงกันดีฮะอาหรับจะไปเหยียบดาวคารเด็กจีนนั่งหลังตรงเด็กไทยลงดาวคารเด็กไทยทะเลาะกันเอาละครับเพราะงั้นแล้ววันนี้ถ้าเกิดท่านไม่เปลี่ยนเลยผมเชื่อว่าท่านอยู่ทุกท่านอยู่ในห้องนี้หรือที่ฟังถ่ายทอดอยู่ท่านเป็นนักเปลี่ยนแปลงดังนั้นท่านก็ไม่ออกมาจากที่ท่านทำงานไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาฟังผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วครับเพราะงั้นท่านถือว่าสุดยอดที่อยู่ด้วยกันวันนี้ไม่เปลี่ยนคือแพ้สุภาพเกินไปครับวันนี้ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเป็นไงครับ0,000ท่านเกิดทันไหมฮะรู้จักไอ้นี่ไหมฮะเกิดทันไหมฮะดูหน้าตาดูเหมือนเกิดไม่ทันกับหลายคนนะฮะเกิดทันไหมฮะรู้จักไหมฮะนี่คืออะไรฟิล์มรวยที่สุดมาก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเด็กที่จบทั่วโลกถามว่าอยากทำงานที่ไหนโอ้โกดักนะครับใหญ่เหมือนกับ Apple Facebook Google วันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นไงครับเจ๋งโนเกีย33 10 10ปีที่แล้วมีคนบอกโนเกียจะเจ๋งเขาว่าเราบ้านะครับวันนี้ไม่เหลือ Motorola รุ่นนี้ปฏิวัติปุ่มเป็นแบบเรียบนึกว่าจะรอดใช่ไหมครับนี่ขายเกือบ 40,000 นะแต่ก่อนใครใส่นี่หล่อมากโทรศัพท์ในมือท่านมีปุ่มไหมครับเจ๋งเจ๋งแล้วก็เจ๋งท่านรู้ไหมวันที่เขากำลังรุ่งเรืองเนี่ยมูลค่าบริษัทรวมมาแล้วมากกว่า GDP ประเทศไทยนะครับรวยไหมฮะโคตรรวยเลยยังไม่รอดเก่งไหมครับคนที่เก่งสุดในโลกทำงานที่นี่ทั้งนั้นไม่รอดดังไหมครับซูเปอร์แบรนด์ใครก็อยากจะซื้อใช้ไม่รอดเรารวยเท่าเขาไหมครับเราเก่งเท่าเขาไหมครับเราดังเท่าเขาไหมครับบอกพี่อย่าถามไปดีกว่าแล้วเราจะรอดไหมครับถ้าเกิดเราไม่คิดจะสู้ไม่มีทางครับหรือท่านก็บอกพี่ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปขอโทษนะครับถ้าอยากจะรู้ไหมว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนวันนี้ก่อนกลับบ้านไปแวะห้างตรงข้ามไปดูเคาน์เตอร์ทีวีซัมซุงวันนึงออกรุ่นใหม่กี่รุ่นครับ 4K 8K นั่นขนาดรวยที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกนะยังทำงานทุกวันเลยยังออกรุ่นใหม่ทุกวันเลยถูกไหมกล้าหยุดไหมล่ะครับกล้าค่อยเป็นค่อยไปไหมล่ะครับเพราะคำนี้ลบไปเลยนะฮะท่านไม่รอดแล้วครับพอเพียงเพียงพอช้าไปแล้วครับพอเพียงเพียงว่าเราเข้าสู่โลกที่เรียกว่าโลกยุค disruption ทำลายล้างยังไม่เคยมีมาก่อนและเป็นยุคที่ไม่รู้ใครเป็นศัตรูเขาทำเสร็จเราตกงานบ้านเราถูกยึดนี่คือยุค disruption เพราะงั้นทางรอดคือต้อง disrupt ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองหักซอกเป็นเสี้ยววินาทีไม่ใช่เป็นวันแล้วล่ะครับ2020อาชีพที่เคยยิ่งใหญ่เป็นไงครับนักการเงินวิศวะอย่างพี่เอหลายคนจบแล้วไม่ทำวิศวะไปเป็นนักการเงินเพราะมันรวยมันได้เงินตอนนี้เป็นไงครับตกงานเจ๊งเพราะตลาดเงินมันไม่หมุนเวียนใช่ไหมครับ
ไม่มีใครลงทุนใช่ไหมครับนักกฎหมายล่ะอาชีพที่ยิ่งใหญ่ใครแต่งงานหย่ากันก็ต้องใช้บริษัทจะรวมจะแยกกันก็ต้องใช้หมดวันนี้มีนักกฎหมายคนไหนจำรัฐธรรมนูญได้ทุกฉบับทั่วโลกไหมครับไม่มีครับแต่คอมพิวเตอร์ AI จำได้หมดเลยจะสู้ไหมล่ะครับบริษัทใหญ่ๆใช้คอมพิวเตอร์ AI แทนนักกฎหมายแล้วครับนั่นคืออาชีพที่เก่งที่สุดรวยที่สุดในโลกยังไม่รอดเลยแล้วพวกเราจะเหลือไหมล่ะครับไม่เหลือแล้วครับอย่าไปว่าอาชีพคนอื่นเลยครับอาชีพพี่เออาชีพอาจารย์หมาอะไรต่อให้ไม่มีโควิดก็ไม่รอดแล้วครับมีเด็กไหมล่ะครับทีแคส61มีเด็กเข้ามา 400,000 คนมาเลยหัวใจจะวายครับมาอะไร250หมาอะไรอาจจะรับเด็กปีนึงเป็นล้านคนก็ได้แต่มีเด็กที่แค่ 400,000 ปีถัดมา62 300,000 กว่า63เพิ่งเสร็จไปเทอมนึงถ้าเกิดนับเด็กซิ่วที่ลาออกปี1ปี2ปี3ปี4ปี5มาสอบใหม่เหลือไม่ถึง 250,000 แล้วครับแล้วปีนี้จะเหลือกี่คนนะต่อให้ไม่มีโควิดมหาวิทยาลัยไทยก็วิกฤตไปแล้วครับไม่มีเด็กทำไงฮะเพราะงั้นอาชีพที่เคยยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยสมัยก่อนโหฉันไม่สนหรอกคุณต้องแยกกันสอบก็มาเรียนกับฉันถูกไหมตอนนี้กรุณามาเถอะไปดูถ้าเกิดสมัครภายใน6โมงคุณจะได้รับกระติกน้ำ2ใบพร้อมเสื้อยืดอีก2ตัวนี่เรื่องจริงนะครับไม่ได้โจ๊กเลยต้องทำอย่างนั้นเนี่ยให้คนมาสมัครกันเนี่ยเพราะว่าที่นั่งมันเหลือมากๆไม่รอดอาชีพที่เคยยิ่งใหญ่อาชีพที่เคยรอคนไม่รอดแล้วและยุคนี้แหละครับท่านอยากสอนวิชานี้ไหมฮะไม่เห็นหน้าท่านหรอกครับพูดอะไรแป๊บหนึ่งคนก็จับผิดได้หมดไม่มีรอดหรือเขาสนใจปริญญากันไหมครับคนที่นั่งหน้าสุดในงานรับปริญญาคือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองที่หนึ่งรุ่นนะฮะดูที่หนึ่งรุ่นอยากมารับไหมฮะหรือไม่ก็สามบ้างเห็นสามบ้างไหมฮะสามบ้างคือจบปริญญาเอกก็สนใจมารับไหมฮะต่อไปปริญญาจะไม่มีความหมายเลยเด็กก็น้อยคนก็ไม่อยากได้ปริญญาขอโทษทีนะครับคนที่รวยที่สุดในโลกท่านไปกด Google ดูจบปริญญาตรีกี่คนครับบิลเกตมัธยมปลายสตีฟจ็อบมัธยมปลายมาร์คซักเกอร์เบิร์กมัธยมปลายหรือคนที่รวยที่สุดคนหนึ่งในโลกทางด้านไอทีเขาจบวิศวะไอทีมาไหมครับแจ็คหม่าจบวิทยาลัยฝึกหัดครูครับเรียนครูภาษาอังกฤษมาครับเด็กไม่เห็นหรือไงฮะว่าปริญญาบางทีไม่ได้ตอบโจทย์เลยใช่ไหมครับเพราะงั้นวันนี้โลกไม่ใช่โลกอย่างที่เราเคยจินตนาการว่าจะต้องจบด็อกเตอร์อย่างพี่เป็นศาสตราจารย์ไม่มีครับไม่มีใครทนเรียนถึงปริญญาตรีแล้วไม่ต้องพูดถึงปริญญาเอกครับแล้วคนเดียวแล้วครับเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมคนนี้ใครครับท่านต้องรู้จักนะครับแซลมอนคานพ่อกับแม่อพยพมาจากบังคลาเทศสอนลูกให้เรียนหนังสือให้ดีเพราะไม่มีสมบัติอะไรจะให้อยู่ที่อเมริกาเรียนเก่งมากมาเรียนเป็นรุ่นน้องพี่ที่ MIT MIT คือมหาลัยอันดับหนึ่งของโลกที่โทนี่สตาร์กไอรอนแมนยังจบดูแหวนอันนี้ไปดูในหนังใช้แหวนเดียวกันเลยเมืองไทยมีคนสวมแหวนนี้ไม่กี่คนนะฮะแหวนเดียวกับโทนี่สตาร์กไอรอนแมนนะฮะไปดูในหนังนี่ก็สวมแหวนเดียวกับพี่เอ๋นี่แหละจบวิศวะ MIT ตามสูตรไปต่อบริหารธุรกิจที่ฮาร์วาร์ดตามสูตรจบมาแล้วไม่เป็นวิศวะไปเป็นนักการเงินเดือนหนึ่งได้เป็นล้านทุกท่านจะดูถูกเงินเดือนอเมริกันนะครับถ้ารู้ว่าเงินเดือนอเมริกันมากแค่ไหนถ้าไปดูเงินเดือนของประธาน Google สิครับเงินเดือนอย่างเดียว 3,800 ล้านแล้วใช่ไหมยังไม่รวมค่าหุ้นอะไรอ่ะเงินเดือนน่ากลัวมากครับเงินเดือนพันล้านนี่ปกติครับก็เรียกกันปีนะฮะแต่ภาษีเขาน่ากลัวครับ 70-80% ยิ่งรวยยิ่งหนักนั่นคือระบบของเขาแล้วใครหนีภาษีไม่ได้เลยนะ
ต้องโอนสัญชาติหรือออกนอกประเทศเลยเขาจริงจังมากเพราะงั้นได้เงินเดือนสูงคุณต้องให้เยอะเพราะมันเกินความจำเป็นของมนุษย์ละเพราะ Apple ขายปีนึงไม่รู้กี่ล้านล้านเพราะงั้นก็ส่วนแบ่ง 0.1% เนี่ยมันน้อยมากๆในการให้ผู้บริหารถูกไหมแต่เขาไม่ได้สนใจเงินเดือนเลยครับเขาลาออกมาเป็นครูครับแปลกไหมมาทำอะไรมาตั้งขาดอะคาเดมี่สอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้คนทั่วโลกพันล้านคนเรียนฟรีโอ้โหเอาเขาสิครับท่านเห็นไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกหลานเราเป็นพันล้านคนเรียนกับครูคนเดียวได้เนี่ยคนเดียวแต่ท่านแน่ใจยังไงว่าลูกหลานคนไทยที่เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเรียนคณิตศาสตร์คนที่เก่งที่สุดในโลกฝรั่งเรียนภาษาอังกฤษกับต้นตำรับที่อังกฤษดูเหมือนจะลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเพราะทุกคนถ้าเกิดมีเครื่องอุปกรณ์มีอินเทอร์เน็ตที่รัฐบาลให้ใช้ฟรีก็เรียนหนังสือคนที่เก่งที่สุดในโลกได้แต่เหรียญมี2ทางครับดูเหมือนจะลดความเหลื่อมล้ำแต่จินตนาการตามพี่นะครับลูกหลานเราทั้งประเทศเรียนกับครูคนเดียวท่านมั่นใจแค่ไหนว่าครูคนนั้นจะไม่สอนเฉพาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเขาอาจจะสอนแทรกลัทธิความเชื่อทางการเมืองความเป็นชาตินิยมของเขาภาษาที่เขาใช้พูดประเทศไทยบางทีถูกยึดไปโดยไม่รู้ตัวแล้วล่ะครับคนเดียวยึดได้ทั่วโลกเลยไม่ต้องใช้อาวุธเลยถูกไหมคนเดียวสอนเด็กพันล้านคนมีสาวกเป็นพันล้านคนใครจะยุ่งกับเขาเหนื่อยนะครับในยุคแบบนี้ยิ่งหลังโควิดแล้วการเรียนออนไลน์มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเหรียญสองด้านมีทั้งบวกและก็มีทั้งลบเท่านั้นไม่พอเจอด้านที่3ของลุงเข้าไปเรียนออนไลน์ช่วงหยุดโควิดหลักสูตรมาสเตอร์คลาส 5,000 บาทเรียน100วิชาได้เรียนอะไรครับดูสิครับเรียนร้องเพลงกับคริสติน่ากิลิล่าครูคนไหนจะสู้ไหมครับเรียนโซโล่กีตาร์กับคาร์ลอสซานตาน่าเรียนวงสวิงเทนนิสกับเซเลน่าวิลเลียมครูคนไหนจะสู้ครับเรียนการแสดงกับออสการ์วินเนอร์ผู้ได้รับรางวัลออสการ์ 5,000 บาทพี่ไปเรียนอะไรไหมครับเรียนวิธีการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเรียนถ่ายรูปกับคนที่เก่งสุดในโลกหรืออยากเป็นนักบินอวกาศนี่เรียนกับคริสนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์มากสุดในโลก 5,000 บาทเรียน100สาขาแล้วมหาลัยจะเหลือไหมล่ะครับท่านเห็นไหมถ้าเกิดมหาลัยไม่เหลือแล้วองค์กรท่านจะรอดหรือมั้งล่ะไม่มีทางครับนี่คือสภาพความเป็นจริงท่านคงคิดว่าชีวิตเราต้องแข่งกับเด็กอายุ 20-30 ใช่ไหมครับที่มาคิดโปรแกรมใหม่มาสอนหนังสือมาร์คซักเกอร์เบิร์กนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับฟังพี่ให้ดีนะครับคนในรุ่นเราทั้งหมดในห้องนี้จะอยู่ใต้อิทธิพลของเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมใครกล้าว่าไม่จริงมั้งครับรู้จักไหมครับน้องไรอันคาจิเจ้าของไรอันทอยรีวิวเริ่มทำ YouTube ตอน4ขวบปัจจุบัน8ขวบเป็นคนรีวิวของเล่นเวลาเจอของเล่นก็ร้องว้าวกูดไอแฮปปี้หากินกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวดูนี่คลิปเดียวคลิปก็ไม่ชัดเลยฮะให้แม่ถ่ายให้ปีที่ผ่านมามีรายได้พอจะเปิดเผยได้เท่าไหร่ไหมครับ 2,000 ล้านบาทยกมือขึ้นสิครับใครมีรายได้ต่อปีเกิน 2,000 ล้านเราทั้งห้องคงไม่ได้เลยนะฮะ 2,000 ล้านบาทอายุยังไม่8ขวบต้องเรียนมหาลัยแบบพี่ไหมเขาพยากรณ์ว่าก่อนน้องไรอันอายุ10ขวบจะมีเงินในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทใครก็รู้ว่าของเล่นยากดีมีจนเราต้องซื้อให้ลูกถูกไหมครับ
นั่นคิดเปิดเผยได้นะบริษัทจีนให้อีกเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกจำเป็นต้องเรียนจบปริญญาไหมครับขอโทษทีจำเป็นต้องเรียนประถมไหมครับโลกไม่ใช่ของเราต่อไปแล้วครับแล้ววันนี้ไรอันทำอะไรครับเห็นแล้วพี่ตกใจครับทำไรอันซายรีวิวจะขายอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอาไปสิครับสงสัยก่อนวัยรุ่นมีเงินค่าขนมแสนล้านโรงงานท่านอ่ะกว่าจะได้แสนล้านไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมฮะนี่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแสนล้านจะสู้ไหมครับโลกไม่ใช่โลกเราต่อไปครับแล้วเราต้องอยู่ใต้อิทธิพลเด็กที่ไม่สิ้นกินน้ำนมทุกคนเอาละครับเราแชมป์โลกเขาทำยังไงแชมป์โลกมหาลัยที่ดังที่สุดที่พี่จบ MIT ท่านดูมหาลัยที่เข้ายากที่สุดเก่งที่สุดดูประกาศเว็บไซต์หน้าหนึ่งสิครับเลคเชอร์เอกสารการเรียนให้ฟรีข้อสอบพร้อมเฉลยฟรีคลิปวิดีโอการเรียนการสอนฟรียังไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะจ๊ะอะไรเนี่ยมหาลัยที่เคยค่าเราเรียนไปเรียนเนี่ยรัฐบาลจะต้องจ่ายปีละ 3-4 ล้านนะเข้าก็ยากสุดๆวันนี้บอกมาเรียนฟรีกันเลยค่ะมาเรียนมาเลยมาเรียนฟรีนี่เรียนได้หมดเลยไหมทีเอาเข้าสิครับเกิดอะไรขึ้น MIT Harvard ลืมความแค้นสองมหาลัยนี้เขาแข่งกันเป็น100ปียุคผู้หญิงใหญ่นี่อธิการฮาวเวิร์ดทางซ้ายมาจากสายสังคมศาสตร์ MIT มาจากชีวการแพทย์ลืมความแค้นจับมือกันทำการเรียนออนไลน์ให้คน 1,000 ล้านคนมาเรียน MIT ฮาวเวิร์ดฟรีเหมือนไปเรียนทุกประการฟังไม่ผิดนะครับ 1,000 ล้านคนพี่ไปเจอมาถามเฮ้ยยูลงทุนกันเป็นพันเป็นหมื่นล้านให้คนเรียนฟรีไม่เก็บเงินหัวเราะแห่ความรู้เป็นสมบัติของคนทั่วโลกพี่รู้ทันเขาครับหนีตายใครก็รู้ว่ามหาวิทยาลัยยังไงก็ไม่รอดคนรวยคนเก่งก็หนีตายยังไงรู้ไหมตอนนี้มีธุรกิจอะไรหนีตายบ้างธนาคารในอนาคตไม่มีธนาคารครับเราเป็นผู้กู้ก็ได้ให้กู้ก็ได้ยกตัวอย่างพี่ต้องการกู้1ล้านบาทพี่กดเข้าไปปุ๊บจะมีคนทั่วโลกแย่งกันแข่งขันให้เงินกู้พี่ถูกไหมเพราะพี่เครดิตดีมีงานประจำเพราะงั้นเงินกู้จะต่ำมากๆพอดีไปฝากแบงค์ฝากแบงค์ได้สลึงเดียวมั้ยตอนนี้ใช่ไหมไม่พี่กู้และพี่มีประวัติไปไหนโทรศัพท์มือถือก็รายงาน AI รายงานว่าพี่มีความประพฤติดีไม่ไปที่อาโกจรทำงานอยู่ตรงนู้นตรงนี้คนก็แย่งคนละ 10,000 บาทบ้าน 20,000 บาททั่วโลกก็ได้ล้านหนึ่งแล้วทุกท่านก็สบายใจให้พี่กู้ดีกว่าฝากแบงค์เพราะงั้นท่านก็เป็นทั้งคนให้กู้ยืมได้และเป็นคนกู้ได้ถูกไหมใช้ระบบบล็อกเชน AI ต้องมีแบงค์ไหมครับไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้สตาร์บัคก็เป็นแบงค์ได้ถูกไหมบัตรสตาร์บัคอะแบงค์ก็รู้ตัวว่าในอนาคตล่มสลายแบงค์ทำยังไงสมัยก่อนเราจะโอนเงินข้ามแบงค์เจอไป 15-20 บาทยังจำได้ใช่ไหมโอนเงินให้แม่ข้ามแบงค์หรือแม่โอนเงินให้เราตอนเรียนหนังสือเจอโดนตอนนี้ค่าธรรมเนียมโอนข้ามแบงค์เท่ากับ 0.00 บาทเห็นไหมแบงก์กล้าเก็บเราไหมลองเก็บสิเราย้ายแบงก์หนีเลยแบงก์สารภาพนะครับว่าไอ้ค่าโอนเงินเนี่ยปกติปีหนึ่งได้3-4,000 ล้านบาทเพราะคนโอนเงินวันนึงรู้กี่ครั้งใช่ไหมโดนทุกครั้งอ่ะแต่ตอนนี้แบงก์กล้าเก็บไหมครับขืนเก็บแล้วก็ย้ายแบงก์หนีแบงก์สารภาพนะครับว่าจะไม่รู้เอาเงินคืนยังไงแต่ไม่กล้าเก็บกลัวเราหนีขออย่างเดียวขอให้เรายังอยู่ในกระเป๋าเขาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหากินกับเราเอาข้างหน้าเห็นไหมขายประกันบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างใช่ไหมชวนลงทุนอะไรต่างๆบ้างเหมือนกัน MIT Harvard รู้ตัวเองว่าในอนาคตทำท่าจะไม่รอดให้คนมาอยู่ในกระเป๋าไว้ก่อน
แล้วตอนนี้เป็นยังไงเริ่มหากินแล้วค่าเรียนออนไลน์ MIT ไม่ได้ไปเรียนนะคอร์สละเป็นแสนเลยฮะคนก็แย่งกันเรียนเอาเงินขึ้นหมดแล้วมั้งตอนนี้เป็นพันเป็นหมื่นล้านนี่คือคนที่เก่งคนที่รวยท่านรู้ไหมฮาร์วาร์ดรวยแค่ไหนฮาร์วาร์ดมีนักศึกษา 9,000 เล็กกว่าและกระบัง3เท่ามีเงินเก็บ35บิลเลียนล้านล้านบาทยังไม่นับที่ดินนะคนมีเงินล้านล้านเท่มันจินตนาการไม่ออกนะครับดูแลเด็กแค่ 9,000 ยังกลัวตายให้เราก็ไม่กลัวตายเนาะนี่คือวิธีหนีตายของคนที่เก่งคนที่รวยให้เห็นแล้วว่าวันนี้แชมป์โลกก็ไม่หลับไม่นอนแล้วครับพี่เองก็ต้องปรับตัวนะดูเป็นอธิการนะอยู่เฉยได้ไงอ่ะอยู่มหาลัยต้องไปกินข้าวกับเด็กต่อคิวโรงอาหารรับฟังเด็กทุกประการเดี๋ยวนี้ไม่มีครูอาจารย์ไม่มีอธิการนักศึกษาแล้วมีแต่เพื่อนกันอย่างเดียวครับเต้นแรปจะต้องเป็นเต้นเลยไหมสารภาพนะฮะอายจะตายตอนรับน้องเนี่ยแต่มาพูดให้นักศึกษาฟังก็ฟังไหมฮะอธิการก็ขึ้นมาพูดไงครับขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยทุกคนนะครับขอน้องนักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนให้ดีนะครับอย่าลืมเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ไม่ฉะนั้นจะสอบปลายภาคไม่ได้สำหรับน้องๆที่ขี่จักรยานยนต์กรุณาสวมหมวกกันน็อกด้วยทุกครั้งนะครับสคริปต์เดิมหมดไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่อยู่เหมือนกับลูกเราแล้วก็ฟังไหมครับเปลี่ยนใหม่ไม่ฟังไม่พอนะครับพอพูดจบขอต้อนรับคณบดีอีก20คณะขึ้นมาให้โอวาทต่อเดี๋ยวก็เป็นลมละแค่คนเดียวก็เบื่ออยากกลับบ้านแล้วต้องมาฟังคณะบดี20คณะไม่พูดก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่มาแต่งเพลงแร็ปเลยให้คณะบดีเขียนลงบนประโยคแล้วแต่งเพลงแร็ปเช่นถาปัดและกระบังเขียนว่าไงไหมเด็กถาปัดและกระบังนะครับประหยัดไฟที่บ้านมานอนค้างที่คณะนั่นคือลักษณะของเด็กถาปัดกันบ้านเขาเยอะใช่ไหมฮะเด็กก็สนใจไปร้อง6นาทีฮะถ้าเกิดมันแป๊กขึ้นมานรกชัดๆใช่ไหมฮะมันยากนะครับเพลงแร็ปอ่ะแต่สุดท้ายแล้วร้องจบท่อนสุดท้ายบอกไงไหมครับถ้าใครชูมือขอได้เอทุกคนเกียรตินิยมเกียรตินิยมโอ้เด็กเฮกันทั้งหอประชุมแล้วจากนั้นก็เปิดใจคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นอธิการต้องทำอย่างนี้เลยไหมฮะหรือแม้แต่ต้องยอมปลอมตัวเป็นเห็นไหมฮะพร้อมตัวเป็นเด็กปีหนึ่งก็เป็นแล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมาพี่แก่ไปแค่ไหนแม่เป็นอาจารย์เนี่ยพร้อมเป็นเด็กปีหนึ่งเขาอยากจะมาฟังปฐมนิเทศไหมฮะเขาอยากจะฟังไหมฮะเพราะงั้นทุกคนต้องปรับตัวอันนี้เราทำกิจกรรมภายในนะฮะให้ทุกคนว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงนั้นในโลกยุค disruption ท่านต้องสร้างตัวขึ้นมาใหม่ท่านต้องไม่ใช่คนเดิมคนใหม่จริงๆนะครับในยุค disruption พี่เป็นอธิการวันแรกช่วงนั้นละกระบังลำบากมากก่อนพี่มาลงหน้าหนึ่งทุกฉบับเงินหาย 1,600 ล้านเห็นไหมวิกฤตที่สุดเลยเงินก็ไม่มีความศรัทธาหายหมดพี่ประกาศสวนเลยเราจะเอาชนะสิงคโปร์โอ้โหพอพูดเจ็บเสร็จเจอเลยครับทัวลงสิครับทัวลงว่าไงเป็นมันไม่ได้หรอกไทยไม่มีทางชนะสิงคโปร์ได้เงินก็ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีคนไทยทุกคนถูกสะกดจิตจนเชื่อไปแล้วว่าเรายังไงก็สู้สิงคโปร์ไม่ได้ถูกไหมแพ้เพราะสะกดจิตตัวเองครับแต่พี่จะแข่งกับคนเก่งพี่ต้องคบกับคนที่เก่งว่าจะแข่งกับสิงคโปร์คบกับเบอร์หนึ่งของโลกคาร์เนกี้เมลอนชื่อเหมือนแตงโมใช่ไหมฮะแต่ที่จริงคือมหาลัยผู้ริเริ่ม AI ครับและอันดับหนึ่งด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ตั้งคาร์เนกี้เมลอนมาระดับโลกในแผ่นดินไทยที่เดียวในเอเชียและแปซิฟิกคนระดับโลกมารวมกันมากที่สุดตั้งแต่คนคิดรถยนต์ไร้คนขับประธานวิศวะไฟฟ้าโลกคนคิดวิธีอ่านฮาร์ดดิสก์ไว้วิธีไดเวิร์ตอีเมลคนจับ
ผู้ก่อการร้ายที่บอสตันมาราธอนเห็นแค่ครึ่งหน้าสร้างได้ครึ่งหน้าโอ้มหัศจรรย์นะครับมารวมกันมากที่สุดในโลกที่แผ่นดินไทยไม่ได้ใช้เงินภาษีเลยใช้เงินภาคอุตสาหกรรมมาร่วมกันตอบโจทย์อุตสาหกรรมแก้ปัญหาในประเทศชนะสิงคโปร์ที่แข่งกับเรามาเห็นไหมแล้วสะกดจิตตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วเราชนะสิงคโปร์เป็นเสร็จเพราะสิงคโปร์อยากได้คนเก่งที่สุดมาช่วยเขาแล้วก็ชนะเรามาตลอดแต่ก็โทษทีเถอะคนไทยทำงานเป็นทีมร่วมกันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครสู้เราได้แต่ทำงานเป็นทีมร่วมกันมันยากที่สุดแล้วพี่จะตั้งคณะแพทย์โอ้โดนทัวร์ลงอีกลาดกระบังเป็นมหาวิทยาลัยวิศวะไม่จริงนะครับคณะเกษตรเขาก็เกิดขึ้นพร้อมกันสถาปัตย์เขาก็ยิ่งใหญ่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมก็ยิ่งใหญ่วิทยาศาสตร์เขาก็ยิ่งใหญ่ไม่ใช่วิศวะลาดกระบังเป็นที่รู้จักเท่านั้นแหละครับแต่ที่จริงมันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายพอจะตั้งคณะแพทย์โอ้โหไม่ง่ายในที่สุดก็ตั้งสำเร็จและเป็นคณะแพทย์ที่นักเรียนแพทย์ปีหนึ่งเรียนวิศวะครับถามเนี่ยนะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลวันนี้หมอไม่รู้ออโตเมชันไม่รู้คอมพิวเตอร์ไม่รู้ AI จะรอดไหมครับอุปกรณ์ทางการแพทย์มันวิศวะหมดแล้วหมอเรียนศิลปะเรียนแกะเขาแกะช็อคจนเป็นโซ่ได้แบบนี้จะผ่าตัดท่านไว้ใจใช่ไหมเพราะมือเทพเลยแกะช็อคเป็นโซ่ได้เห็นไหมเพราะมันต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนเวลาส่งงานคณะแพทย์และกับบางไม่ส่งเป็น PowerPoint ครับตัดต่อหนังสั้นภาคเอกเรียนกับภาควิชาภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของสจล.ท่านก็รู้แล้วให้พุ่มกับหนังมือทองมาคอมเมนต์วันนี้หมอเรียนสถาปัตย์หมอเรียนวิศวะหมอเรียนศิลปกรรมแล้วคนที่อยู่เทคโนโลยีจะไม่รู้เรื่องศิลปะท่านเก่งวิศวะเครื่องกลแต่ท่านทำรถไม่สวยควรจะซื้อไหมครับเขาซื้อเพราะสวยดังนั้นท่านเป็นสถาปนิกที่ดรออิ่งเก่งที่สุดในโลกแต่ท่านไม่รู้จักคณิตศาสตร์เลยมันก็สร้างไม่ได้จริงสักทีหนึ่งเพราะงั้นวันนี้เห็นไหมเราสามารถสร้างคนที่มีความหลากหลายได้ในคนคนเดียววิศวกรรมดนตรีเกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประจอมเกล้าและกระบังเอาคนที่รักดนตรีเก่งดนตรีมาผนวกกับคนเดียวกันแล้วครับที่ชอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยถามที่เดียวครับวันนี้ธุรกิจที่อยู่ได้ Netflix รวยเอารวยเอาดนตรีเกาหลีรวยเอารวยเอาเพราะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปซื้อ Samsung เครื่องนึงเขาแถมช่องฟรีมาช่องนึงช่องทีวีพลัสเห็นไหมรัฐบาลฉลาดมากนะบังคับนอกจากท่านซื้อทีวีไปแล้วท่านได้วัฒนธรรมเกาหลีสะกดจิตท่านไปด้วยวันนี้เราทำเองบ้างวันนี้เด็กท็อปของลาดกระบังไม่ได้อยู่ไฟฟ้าเครื่องกลโยธาคอมพิวเตอร์ครับอยู่ที่นี่ครับวิศวกรรมดนตรีในวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตเก่งทั้งดนตรีเก่งทั้งคณิตศาสตร์วิศวะมีแต่คนบ่นว่าเด็ก18ไม่เก่งนู่นไม่เก่งนี่ไม่บ่นครับทำให้ดูเลยลงไปสร้างเด็กมัธยมเลยให้เก่งทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะเข้ามาเรียน3ปีได้มหาวิทยาลัยระดับโลกระดับประเทศ 100% เลยครับจะทำก็ทำได้หรือร่วมกับญี่ปุ่นสร้างสถาบันโคเซนครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นสำหรับฝ่ายช่างท่านต้องรู้จักที่นี่โคเซนญี่ปุ่นโซจีเนียสใครก็รู้ว่าสายอาชีวะคือหัวใจของการพัฒนาชาติแต่คนไม่เรียนอาชีวะเด็กสามัญ 70-80% อาชีวะเดี๋ยวนี้จะไม่ถึง30แล้วใน30เรียนพาณิชย์เกินครึ่งเพราะไงแม้ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์แต่ญี่ปุ่นจีเนียสมากบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีอาชีวะเขาฉลาดยังไงพี่จะได้ฟังมหาวิทยาลัยรับเด็ก18ใช่ไหมเหมือนจบม .6 มาใช่ไหมญี่ปุ่นบอกไม่เอาดึงลงมารับเด็กอายุ15แล้วบอกอาชีวะว่าไม่ใช่คือมหาวิทยาลัยแต่รับเด็กมหาวิทยาลัยต่ออายุ15ขวบ
ฉลาดไหมเข้ามาเรียนสายอาชีพเลยเรียน3ปีเหมือนปวส.แต่ออกไปเงินเดือนเท่ามหาลัยเอาไหมเอาเรียนต่ออีก2ปีเหมือนปวส.ได้เงินเดือนมากมหาลัยโอ้ดีแล้วจะกลับมาเรียนมหาลัยชั้นนำอย่ายอบโตเกียวเกียวโตเรียนจบปริญญาเอกได้อีกนั่นคือความอัจฉริยะของญี่ปุ่นที่ไม่บอกว่ามีอาชีวะบอกว่าคือมหาวิทยาลัยแต่รับน้องๆตอนอายุ15เพราะงั้นอายุ15นี่ยืดอกเลยเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแค่นี้ชีวิตเปลี่ยนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ราชบังเด็กที่นี่สอบเข้าเตรียมก็ได้กำเนิดวิทย์โรงเรียนดังๆได้หมดแต่มาที่นี่เพราะเรียนกับโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์ญี่ปุ่นและอาจารย์ที่มาต้องเป็นศาสตราจารย์เท่านั้นแล้วทุกท่านรู้ไหมญี่ปุ่นสอนเด็กอายุ15สายวิชาชีพยังไงจับมือเลย6โมงมาถึงชั้นเรียนแล้วมาเตรียมการสอนเด็กกลับไปแล้วประเมินตัวเองว่าตัวเองสอนเด็กดีไหมประเมินเด็กแต่ละคนโคตรจะคุ้มเลยได้เห็นญี่ปุ่นทำงานในแผ่นดินไทยรู้เลยญี่ปุ่นทำไมรวยไม่ได้เก็บคนไทยขยันมีวินัยอดทนมากกว่าท่านเองครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประชอมเก้าและกระบังภูมิใจมากๆแสดงว่าอาชีวะไทยเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดทําแบบญี่ปุ่นแบบที่พี่ทําที่ประชอมเก้าและกระบังและล่าสุดขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันสร้างโปรแกรมเมอร์ที่ดังที่สุดในโลก ECO 42มาจากกรุงปารีสอภิมหาเศรษฐีฝรั่งเศสแค้นใจที่ไม่มีโปรแกรมเมอร์พอตั้งสถาบันให้คนทั่วโลกเรียนฟรีไม่มีอาจารย์เรียนรู้กันเองเหมือนเกมเศรษฐีขอโทษทีเหมือนเกมบันไดงู1 2 3 4ถ้าเกิดเก่งก็1ไป3ไป5ไป7มี21ขั้นแต่เรียนไม่ถึงขั้น21แค่ขั้น10 Google Facebook Apple ซื้อตัวหมดครับเกิดขึ้นครั้งแรกในอาเซียนที่ประจอมเกล้าและกระบังเรียนฟรีทุกคนเข้าไปเรียนได้ข้อแม้อย่างเดียวคือฟรีไม่จำกัดอายุโอ้โหจะทำก็ทำได้ทุกท่านครับนี่คือตัวอย่างว่าพี่เอยังต้องปรับตัวบรรลุแรงเลยแล้วท่านที่อยู่ในแวดวงนี้ท่านจะไม่สู้หรอครับท่านต้องเจอกับ AI หนักยิ่งท่านพร้อมยังท่านไปดูข้างนอกพี่เอโชคดีนะครับเรียนที่ MIT เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของใครครับคุณไหมเชื่อหลานแท้ๆของโปรเฟสเซอร์ไอน์สไตน์พี่ภูมิใจมากนะครับเป็นทายาทสายตรงของไอน์สไตน์คนเดียวในแผ่นดินไทยฮะนี่หลานแท้ๆของไอน์สไตน์คนยิวนะครับให้ท่านดูรูปนี้ชายวัย84วันเกิด31มกราคมพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกปีคนไทยกตัญญูกตเวทีจบมา20ปียังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกปีดูโต๊ะทำงานของชายวัย84มีใครแก่กว่าอาจารย์เปี้ยมั้ยฮะทำงาน 6:00 น.ถึง 1:00 น.ทุกวันสังเกตนะครับไม่อ่านหนังสือเพราะหนังสือมันเชยกว่าจะมีหนังสือเล่มหนึ่งต้องทอดเวลาเป็น 10-20 ปีถูกไหมไอ้สายอ่านแต่อะไร publication และตั้งตนเป็นบรรณาธิการด้วยใครอัพโหลดขึ้นคอมพิวเตอร์แกอ่านคนแรกของโลกครับแล้วทำ deep technology คนอายุ84ครับเราทำอะไรรู้ไหมครับเราทำ AI มาพยากรณ์การสุดตัวของดินจากการก่อสร้างไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพครั้งแรกในโลกไปดูชื่อพี่ที่สถานีหัวลำโพงเป็นหนึ่งในคนไทยกลุ่มแรกที่ทำรถไฟฟ้าใต้ดินหรือที่ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาความรู้ที่พี่เอาภาษีของทุกคนไปเรียนมาออกแบบอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งเส้นที่ท่านนั่งอยู่ฝีมือพี่ได้ร่ำเรียนมาก็ดูอาจารย์พี่ให้ดูเพราะว่าคน84สุขภาพก็แย่ยังแบบเนี้ยแล้วท่าน
แล้วท่านแล้วท่านวันนี้อ่านหนังสือจบไปกี่เล่มฮะ84ขวบสุขภาพไม่ดีวันนี้ท่านพร้อมยังครับจะเข้าสู่ยุคซุปเปอร์อินเทลลิเจนต์ไอ้นั่นตอนที่พี่เอทำต้องมีบิ๊กเดต้าตอนนี้เกิดเข้ามาโอ้โหเกิดมาปุ๊บฉลาดปั๊บเลยพ่อเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือแล้วหมดใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องวันก่อนพี่บอกอยากไปขี่จักรยานมันขายเลยจริงเลยเพราะมันเข้าถึงไมโครโฟนกับรูปภาพถูกไหมไม่เหลือฮะเราเป็นเบี้ย 100% เลยใช่ไหมครับแล้วแต่จะปั่นเราไปโลกวันนี้เป็นโลกที่วัดได้หมดอินฟลูเอนเซอร์ก็รู้เราเป็นใครหน้าโทรศัพท์มือถือก็รู้หมดเสียงของเล่นลูก150ก็เรียนแบบเราได้แล้วสัมผัสนิ้วโป้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้กดไปนั่นน่ะถ้าท่วงท่าการเดินก็รู้นี่วิศวกรนั่นตำรวจนั่นคุณหมอรู้หมดแม้แต่สมองก็บันทึกได้ท่านพร้อมยังครับเข้าสู่ยุคแบบนี้ทุกอย่างฉลาดหมด ท่านพร้อมจะเจอคู่แข่งคนใหม่ยังครับไปญี่ปุ่นมาโปรเฟสเซอร์ที่ดังที่สุดที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ไงครับแตะพี่แตะมองพยายามจะเป็นพี่ให้ได้ไม่รู้สำรวจกลิ่นสำรวจวิธีการพูดไหมแต่ที่น่าตกใจโปรเฟสเซอร์บอกไงไม่อยู่หุ่นตัวนี้จะราคาหลักพันหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านไดโซแล้วเราจะเหลือไหมเนี่ยต่อไปหุ่นยนต์จะถูกยิ่งกว่าเครื่องใดผมเครื่องเป่าผมเราไม่รู้แล้วเราจะเหลือไหมอย่างเงี้ยแล้วหน้าตาก็หล่อแบบนี้สวยแบบนู้นเลยอ่ะเมื่อเนี่ยหน้าตาแบบนี้เสร็จกันเลยชีวิตแม้แต่หมอก็ไม่รอดแล้วครับอาชีพที่ยิ่งใหญ่ถูกทดแทนด้วย AI หมดแล้วใครจะอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ร้อยล้านแผ่นได้มั้งครับมีแต่ AI อ่านได้ใช้ความเร็วแสงแล้ววันนี้โลกของความเป็นเมืองมันเร่งเป็นเท่าทวีคูณมันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเราจะรับมือยังไงครับท่านดูสิครับนี่คือการพยากรณ์ปี56ว่ากรุงเทพอยู่เท่านี้ปี76อยู่เท่านั้นนะฮะดูลาดกระบังบอกมีคนอยู่ประมาณ 3-6,000 คนต่อตารางกิโลเมตรตอนนี้เป็นแสนคนแล้วฮะการพยากรณ์เมืองผิดเสมอถ้าดูตรงนี้สมัยก่อนดิทุ่งนาใช่ไหมบางนาบางเอาละผมว่านะอิ่มมาถึงตรงนี้แล้วก็ก็ถามว่าพร้อมจะเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนอะไรครับทั่วๆไปบอก mindset นะครับแต่ลุงบอกว่าต้อง set zeroบวกด้วยอาการิโกแปลว่าทุกอย่างเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่หมดนะครับใช่นั่นคือสิ่งนั้นสำหรับลุงหอบสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจรักษามนุษย์นี่แหละคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงพูดจังนะในคลิปเนี่ยเยอะแยะสารพัดทุกรูปแบบนะครับฟังไปหมอรอดต่อกระซิบไปก็มีผู้ฟังก็ด่าเมียพ่อลุงหงอกบ้างก็มีไม่เป็นไรแต่ว่าณวันนั้นณวันนี้และวันพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์
ไวรัสโคโรนามองไม่เห็นตัวมนุษย์กลัวกันทั้งโลกแม้แต่ผู้ที่เป็นมดเป็นหมอก็ยังกลัวคำตอบสุดท้ายไปต่อไม่ได้หรอกพี่นะจับความได้เขาบอกว่าคนเก่งเป็นสมบัติของคนทั้งโลกความรู้เป็นสมบัติของคนทั้งโลกให้ฟรีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันก่อนนี้ได้ยินคำว่า1 US ดอลลาร์กำจัดอาการของทุกๆโรคด้วยการผ่านจอและนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงผ่านเสียงผ่านโบกมือย่อยๆและนี่คือถ้าเป็นลุงสรุปเองนะซูเปอร์ของซูเปอร์ของคำว่า disruption ครับครับลุงก็พูดจังเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลที่เราอยู่ลุงก็พูดจังเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเจ้าชายสิทธัตถะคือใครเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการยิ่งใหญ่มีทุกอย่างฐานะลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ไม่เอาสักอย่างเดียวยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งยงเพียงแค่เกิดความสงสัยทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายกว่าที่จะหายสงสัยถึงขั้นหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาสุดท้ายก็อ๋อก็เพราะการเกิดนั่นเองฉะนั้นกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์นะคุณโยมไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผู้คนให้ฉายามาว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และเป็นพันธุ์สุดท้ายแน่นอนการที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นั้นคิดใหม่ต้องเซตซีโร่ใหม่มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งฮ
คอนเซปต์ของบ้านเราดอททีวีคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแล้วจะเกิดตัวรู้รู้แสนรู้รู้ล้านรู้รู้จนไม่มีขีดจำกัดรู้ที่ว่านี้ต้องรู้ตามแนวทางของพุทธะให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคำว่ารู้ตื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นใดๆจะเริ่มจากคำว่ารู้ถัดมาก็ต้องคิดถัดมาก็พูดเล่าสู่กันฟังต่อมาก็ต้องเขียนและต่อมาก็ต้องเป็นการกระทำงั้นความสามารถเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้มนุษย์เพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อกี้นี่เด็กอายุแค่4ขวบมีความสามารถใช่ไหมจริงๆความสามารถมันก็คือความรู้นั่นเองเช่นความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำเด็กอายุ4ขวบมีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือมือถือมือถอยเป็นเครื่องเดียวแน่นอนลุงพูดเสมอว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เป็นกันทั้งโลกคือเด็กอัจฉริยะถ้าหากว่าเด็กเหล่านั้นได้รับการประคับประคองกับผู้ใหญ่ซึ่งสามารถพัฒนาสมาธิจิตได้ถึงขั้นอริยะอัจฉริยะบวกอริยะลุงบอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากฟังมาพร้อมกันนะครับฟังแค่นี้ก็จะรู้ว่าบุคคลที่เขาเรียนหนังสือ MIT ที่บอกว่ามหาวิทยาลัยที่สุดยอดผลิตมนุษย์ได้สุดยอดของโลกใบนี้คนที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจบที่นั่นมายังบอกว่าเป็นหลานสายตรงของไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็ถือว่าสุดยอดแห่งอัจฉริยะในศตวรรษที่ผ่านมาก็คือศตวรรษที่20แต่ในศตวรรษนี้คือ21ลุงเป็นคนที่พูดว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองพลังงานที่บริสุทธิ์เนี้ยมีอยู่กับทุกๆคนทุกๆท่านมีอยู่ในเขตจนาน้อยมีอยู่ในใบไม้มีอยู่ในก๊าซมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเริ่มมองเห็นแล้วยังฮะว่าของดีที่สุดนั้นอยู่ในตัวของเราสิ่งนั้นลุงของเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ครับและสิ่งนี้นะคือสิ่งที่
พระพุทธเจ้าค้นพบเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งเหล่านี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้อย่างต่ำก็ต้องเป็นปัญญาวิมุตติอย่างสูงก็เจโตวิมุตติเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับลุงพูดว่าไซตอนซาตานราหูมัจจุราชณวันนี้นาทีนี้มนุษย์โลกจะเรียกมันว่าไวรัสโคโรนานั่นเองครับมองไม่เห็นมีแต่มองไม่เห็นกลัวกันทั้งโลกความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นต้องเข้าใจงั้นคนที่มีบุญเท่านั้นจะรู้ภาษาลุงออกเพราะภาษาลุงออกภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมากความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญเพราะความเข้าใจนี่มันจะพัฒนาเข้าไปสู่ความมั่นใจพัฒนาเข้าไปสู่ความชำนาญและพัฒนาเข้าไปสู่ความเชี่ยวชาญด้วยมิติของหลักการธรรมดาหรือธรรมดาธรรมชาตินี่เองครับเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับถึงเวลามนุษย์บ้านเมืองเราเนี่ยคนเก่งเยอะแต่พอเวลาถามหาความดีคนดีก็เยอะแต่เวลาถามหาคนเก่งถามหาความเก่งก็มักจะไม่อยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นลองตั้งคำถามกับตัวเองเก่งแล้วดีดีแล้วเก่งถ้าอยู่กับใครสักคนหนึ่งในโลกใบนี้คนนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของโลกเก่งแล้วก็ดีดีแล้วเก่งผมก็ยังเชื่อว่านะสิ่งนั้นตกอยู่กับคนไทยหนึ่งในนั้นก็ฟังผ่านมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอะไรชื่ออะไรราชกระบังเจ้าคุณทหารราชกระบังความคิดเขายิ่งใหญ่มากนะครับความจริงมีอีกช็อตหนึ่งซ้ำไป ตอนนี้เขามีคณะแพทย์ใช้เวลาเรียนมาแล้ว3ปี4 5อีก2ปี3ปีในระหว่างนี้เขาคิดล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาโรงพยาบาลเนี่ยฮะหมอที่จบตรงเนี้ยเชื่อว่าทุกคนจะอยู่ในโรงพยาบาลที่ว่านี่นะหมอที่เก่งทั้งวิศวะเก่งทั้งศิลปะแปลว่าหมอรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บไปเอาองค์ความรู้มาจากต่างประเทศต่อไปนี้ตกงานแน่นอนเรื่องของวิศวะการออกแบบเครื่องมือในการตรวจสอบต่างๆนาเป็นเรื่อง AI ทั้งหมดหมอไม่ได้มีโอกาสวินิจฉัยโรคแล้วครับต่อไปนี้ AI ทำงานหมดคำถามมีว่าเมื่อรู้แล้วจะรักษากันยังไงตัวรักษานี่นะครับบัดนี้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจจากลุงหอกโดยลุงหอกเพื่อใครก็ได้ที่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพมานะครับสิ่งนี้เหนือชั้นมากพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่กินไม่ทาแล้วก็ไม่ฉีดเกิดขึ้นมาแล้วครับในแผ่นดินสยามแห่งนี้มั่นใจเกินร้อยครับสุดยอดไหมครับ
กลับมาเถอะครับอย่าหลงทางไปทางด้านวิทยาศาสตร์อีกเลยลุงออกเป็นคนที่พูดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาหมูม้ากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเหยจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษามนุษย์ทั้งสิ้นส่วนคำว่ายาที่เขาพูดกันเป็นเคมีกินฉีดลุงออกบอกว่าเป็นพิษทั้งมวลผิดถูกประการใดท่านอยู่หน้าจอผมบอกว่าประเทศชาติจะล่มจมก็ด้วยระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคมาถึงวันนี้30บาทกลายเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคณวันนี้30บาทหรือ1 US ดอลลาร์ฟรีกันทุกโรคดีไหมครับดีไหมครับด้วยพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตจบไหมครับมันถึงยุคของมันครับถึงยุคจริงๆครับนี่นะคือซูเปอร์ดิสรัปชันพลิกขั้วโลกเลยยินดีด้วยครับที่ท่านอยู่หน้าจอมาถึงตรงนี้ครั้งนี้เวลา3ทุ่มอีก51นาทีเป็นเวลากรุงเทพเหนื่อยไหมครับขอดูหน้าตาสิท่านที่อยู่ในเฟซนะฮะบางเลยฮะบางนา